ึกคุงเนี่ยเท็ดดี้จังเลยนะคะเอ๊ะงั้นเหรอแอบชอบมานานแล้วค่ะถ้าไม่รังเกียจเป็นแฟนกันนะโทษทีนะพอดีมีคนที่ชอบแล้วนะเออไรวะมีคนที่ชอบอยู่แล้วเออนางนั่นใครอ่ะฉันรู้จักมะเออก็ซากุระโกะไงอ๋อใหญ่นั่นเหรอต่อให้นายไปสารภาพรักก็อกหักเชื่อดิก็นายมันนายเหี้ยอะไรวะเนี่ยพอโดนปฏิเสธท่าทีก็เปลี่ยนไปเฉยอยู่ดีๆก็ร้ายทำไมต้องแรงด้วยอ่ะนายชอบซากุระโกะจังเหรอผู้หญิงอย่างว่าแบบนั้นน่ะไม่ได้ขี้ตีนฉันหรอกนะแม้แต่ก็เหมาะกับนางดีเหมือนกันนะเหมือนผีเน่ากับโลผัวเดี๋ยวนะเฮ้ยขอซัดแม่งสักเปรี้ยงได้ไหมถ้าไม่ใช่ผู้หญิงเนี่ยมึงกูตันหน้ามึงแน่ใจเย็นนะโดบุโกะจังหลังจากที่ผมปฏิเสธก็ด่าไม่พักเลยอ่ะไม่ใช่นะคะเอ๋จริงๆแล้วฉันน่ะไม่ได้อยากพูดแบบนั้นหรอกนะคะเพื่อที่จะมูฟออนจากการอกหักครั้งนี้ฉันจำเป็นต้องทำให้คัตสึคงเกลียดฉันค่ะอะไรวะเนี่ยมึงก็รีบเกินและประโยคที่ว่าไม่ได้ขี้ตีนนี่ก็แรงไปนะแล้วคุณรู้สึกเกลียดฉันขึ้นหรือยังคะไม่ได้เกลียดอะไรขนาดนั้นนี่อย่ามาแซงทำเป็นพระเอกหน่อยเลยทุเรศว่ะจะบอกให้นะว่าหนังหน้ามึงอ่ะยุ่ยยิ่งกว่าหนังหมีกูตอนกระพือปีกบินซะอีอีเวนะให้ตายนี่มึงยังไม่หยุดอีกเหรอคือมึงจะพูดให้กูเกลียดขี้หน้ามึงให้ได้เลยใช่ไหมเนี่ยในฐานะมนุษย์น่ะคนอย่างมึงคือเสียชาติเกิดค่ะต้องสักบัดแล้วมั้งไอสัตว์เนี่ยพูดมาแต่ละคำหน้าตีรูปหน้าชิบหายพอได้แล้วผมเกลียดคุณแล้วล่ะจริงเหรอโคตรจะเกลียดถ้าเป็นแบบนั้นฉันก็ดีใจค่ะข้อยังชั่วงั้นไปนะแล้วก่อนนะไอ้เต้าหน้าข้อศอกหมาเอ้าชิบหายแม่งไม่จบว่ะจะด่าเหี้ยอะไรนักหนาวะเนี่ยถ้าฉันเกลียดเธอแล้วเธอจะเลิกด่าไม่ใช่เหรอเอ๊ะแต่คัสสึคงก็ไม่ได้เป็นแฟนของฉันใช่ไหมล่ะคะก็ใช่นะงั้นกูก็ไม่มีเหตุผลต้องถนอมน้ำใจมึงนี่นาไม่ว่ายังไงแม่กระดากกูอยู่ดีต้องคบกับมันจริงๆเหรอวะเนี่ยนั่นสินะแล้วหลังจากนี้ฉันก็ตั้งใจว่าจะปล่อยข่าวลือออกไปว่าคัสสึคงขโมยชุดชั้นในของฉันด้วยเลยต้องทำถึงขนาดนั้นเลยเหรอแค้นชี้อะไรขนาดนั้นก็แค้นน่ะดิแล้วเธอจะให้ฉันทำยังไงล่ะฮะก็แค่มาเป็นแฟนฉันก็จบแล้วปะคุณระเบิดคำสิว่าวเอาไงล่ะเข้าใจแล้วเป็นก็เป็นได้โปรดคบกับผมด้วยเถอะนะครับสายเกินไปแล้วอย่าหน้าโง่อย่างโง่อีกนะมึงอะไรของมึงวันนี้มึงต้องการอะไรวะจะเชื่อได้ยังไงว่านายมาเป็นแฟนฉันเพราะว่าชอบฉันจริงๆก็บอกชอบอยู่นี่ไงโนบุโกะจังผมชอบคุณมาคบกันเถอะทั้งที่ฉันพูดไม่ดีกับนายไปขนาดนั้นแต่ว่านายก็ยังชอบฉันอย่างนั้นเหรอมึงไหวไหมเนี่ยอาการหนักนะมึงไอ้ที่หนักก็คือมึงต้องการอะไรจากกูวะอ๋อเมื่อกี้ฉันอ่านเสียงนายไปให้ซากุระโกะฟังแล้วนะโดยเฉพาะประโยคว่าโนบุโกะจังผมชอบคุณจิตใจมันทำด้วยอะไรวะทำไมต้องทำถึงขนาดนั้นฉันว่านายคงดวงกุดแล้วแหละที่ได้มาเจอคนอย่างฉันน่ะบ๊ายบายนะมึงนี่แม่งเหี้ยจริงๆฮัลโหลว่าไงซากุระโกะจังผู้ชายที่ชื่อคาซากิที่ตามสตอเกอร์เธอน่ะฉันจัดหนักให้แล้วจริงเหรอสบายใจได้จากนี้ไปมันคงไม่มารังควานเธออีกแล้วล่ะขอบคุณนะขอขอบคุณคลิปต้นทางสนุกๆจากโซโลทานิด้วยนะครับ